สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันนะคะผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News 1และออกอากาศผ่านทาง Facebook Live Page News 1ด้วยนะคะนอกจากนี้ท่านใดที่จะติดตามรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปที่ไปชมผ่านทาง YouTube นะคะ News 1 Video แล้วก็ใส่ชื่อรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพสามารถชมรายการย้อนหลังไปได้ทุกตอนเลยนะคะวันนี้พบกับวิทยากรจากสถาบันแพทย์แผนโบราณกาลและเวชศาสตร์ชลวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านแรกท่านคณบดีอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์และท่านรองคณบดีอีก2ท่านนะคะก็คือแพทย์หญิงภัทรรัตดาฤทธิวงศ์นะคะแล้วก็แพทย์อายุรเวชแวสมิงแวหมะค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะกลับมาพูดคุยกันหลังสงกรานต์นี่เป็นครั้งแรกที่กลับมาจัดรายการอีกครั้งหลังจากพักผ่อนยาและเปิดเทปอย่างเดียวก่อนจะเข้ารายการยังบอกว่าหายไปสัก2สัปดาห์คนจะคิดถึงแล้วนะคะเนี่ยแต่หมอไอ้หายไปหลายไปนานเดี๋ยวให้คุยให้ฟังคือหมอไอ้เนี่ยหายไปนานมากจนคนถามว่ามีแต่คนถามว่าหายไปไหนแต่จะบอกว่ากลับมาครั้งนี้ผอมลงแล้วพร้อมอย่างได้ชัดเจนใช่ใช่แล้วก็ไปเรียนวิชาดีมาค่ะเพราะว่าคลินิกที่ MW คลินิกเป็นคลินิกแพทย์บูรณาการครับแล้วคุณหมอไอซ์ก็เป็นหมอบูรณาเป็นหมอบูรณาการแล้วก็เป็นรองคณบดีด้านเวชศาสตร์ชลวัยด้วยแล้วก็ของสถาบันแพทย์บูรณาการแล้วก็ต้องไปบูรณาการกับศาสตร์อื่นนะครับคุณหมอไอซ์ก็อยู่รอบข้างทั้งผมไปทั้งธรรมชาติบำบัดนะครับคุณหมอแวนแล้วก็เราเดินทางไปเจอหมอที่สุดยอดแต่ละสาขาทั่วประเทศมาเยอะสักพักหนึ่งแล้วนะครับคุณหมอไอซ์ก็ตัดสินใจไปเรียนวิชาฝังเข็มซึ่งจัดโดยสำนักงานสำนักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขของกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยเป็นกี่ท่านแรกนะครับที่เข้าไปเรียน40ท่านนะคะทั้งหมดที่เป็นคุณหมออันนี้จะรับเฉพาะคุณหมอคือรับเฉพาะแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นค่ะนะครับเพื่อไปเรียนวิชาฝังเข็มค่ะเอาละนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายที่สุดเพราะว่าในวงการสุขภาพเขาบอกว่าวิชาฝังเข็มคือวิชาที่ทั่วโลกยอมรับแล้วในการนำมาบูรณาการกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับแล้วแล้วก็ผลักดันจนเป็นระดับเวทีโลกแล้วไม่ว่าจะเป็นองค์การอนามัยโลกนะครับแต่ว่าเขาเรียนกันยาว3ปี5ปีบางที5ปีก็ยังไม่พอเลยคือแค่จบแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากพอนะครับแต่ว่าพื้นฐานของหมอแผนปัจจุบันเนี่ยไปเรียนมานะครับมีพื้นฐานทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็เลยไปจัดหลักสูตรโดยสำนักแพทย์ทางเลือกให้เรียนสำหรับไปเพื่อบูรณาการครับคงไม่ใช่รู้ทุกอย่างแน่ๆแต่เรียนสำหรับเพื่อไปบูรณาการในอาชีพของตัวเองของหมอแผนปัจจุบันนะครับก็เลยเป็น40ท่านแรกที่ไปเรียนจากเข้าเรียนกันหลายๆปีเนี่ยเหลือแค่3เดือน3เดือนค่ะจริงๆกระทรวงเนี่ยเปิดมาสักพักนึงแล้วสักพักนึงแล้วนะคะหลายๆรุ่นแล้วแต่ว่าอย่างตอนเข้าใจว่ารุ่นที่หมอไปเรียนนะคะน่าจะเป็นท้ายๆแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรืออาจจะรุ่นสุดท้ายอาจจะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคือจริงๆตัดสินใจจะไปเรียนหรือไม่เรียนดีเพราะจริงๆคิดอยู่หลายรอบนะคะแต่ว่าพอไปเรียนก็ไม่ผิดหวังเพราะว่าทำให้เราแต่ถ้าไปใช่แต่ถ้าไปเรียนก่อนหน้านี้นะคะสัก2ปีก่อนเนี่ยก็จะไม่เป็นแบบนี้ไม่เห็นคุณค่าเขาใช่ไหมครับดีมากเพราะไม่เข้าใจแล้วก็ประกอบกับว่าคุณหมอไอซ์ก็ต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่มีความหลากหลายเพราะว่ามาบวกกับหมอไทยประยุกต์ซึ่งเป็นหมอที่เรียนเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันแต่จบการรักษาแบบไทยเวลาพูดถึงการกดจุดเขาเข้าใจสรีระวิทยาและการวิภาคเป็นหมอแผนปัจจุบันเลยที่จริงก็สามารถทำงานได้กับหมอแผนปัจจุบันและกายภาพบำบัดในขณะที่ทางสมุนไพรเนี่ยก็เรียนลึกเหมือนเภสัชกรเลย คือรู้โครงสร้างเคมีรู้โครงสร้างฤทธิ์ยารู้การทำยาสมุนไพรในทางการพัฒนาทางการแพทย์อายุปัจจุบันได้ด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาหมอแผนไทยประยุกต์เนี่ยผมถือว่าเป็นหมอบูรณาการแบบหนึ่งมาบวกกับหมอที่เป็นเรียนหมอปัจจุบันที่เรียนทั้งโคลอนดีท็อกซ์คุณหมอไอ้นี่เป็นโคลอนดีท็อกซ์ที่เป็นอาจารย์คนแรกในประเทศไทยที่เป็นอาจารย์นะขึ้นทะเบียน IAC ของอเมริกาคนแรกของประเทศและเป็นคนเดียวอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องถือว่าไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็เรียนฝังเข็มซึ่งสามารถจะมาผนวกกับการ
ล้างลำไส้ได้ครับเอาล่ะถามว่า2ท่านนี้สุดยอดไหมสุดยอดใช่ไหมใช่โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปเรียนครั้งนี้ยอมทิ้งรายการจนท่านผู้ชมถามหาเนี่ยเกือบ2เดือนแล้วนะครับแต่ก็จะไม่ผิดหวังยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมมาเรียนในหลักสูตรไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์นะครับซึ่งพวกเราทั้งหมดได้เพิ่งไปรายงานให้กับกรรมการบริหารของมอรังสิตไปแล้วถึงความน่าสนใจหลายเรื่องราวนะครับที่ปรากฏขึ้นในหลักสูตรนี้นะครับแต่ว่าเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นว่าใครมาสอนอะไรบ้างก่อนนะครับขออนุญาตทบทวนนะครับท่านแรกเลยเป็นคุณหมอชื่อดังเพราะว่าเขียนหนังสือใกล้ๆกับที่ผมเขียนนี่แหละยุคเดียวกันเลยนะครับคือคุณหมอบุญชัยอิสระพิสิทธิ์คุณหมอบุญชัยเนี่ยเป็นหมอคนที่เป็นหมอแผนปัจจุบันใช่ค่ะนะครับแต่ว่ามาเป็นโรคที่ตัวเองต้องไปรักษาคนอื่นคือโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับโรคอ้วนโรคอ้วนนะครับ6โรคนะครับ6โรคปรากฏว่าคุณหมอบุญชัยเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้ในระยะเวลา4เดือนโดยทิ้งยาทั้งหมดเลยครับแล้วก็คุณหมอบุญชัยเองเนี่ยหลังจากที่รักษาตัวเองได้แล้วเนี่ยตัวเองเป็นถือว่าเป็นหุ้นส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลเอกชนแผนปัจจุบันนะครับแล้วอยู่ในตลาดด้วยขายทิ้งหมดเลยเพราะมันผิดกับอุดมการณ์ของตัวเองที่หายป่วยด้วยตัวเองครับนะครับคุณหมอบุญชัยก็เลยมาสอนวิชาไลฟ์สไตล์เมดิซินที่ผมคิดว่ามีค่ามากครับเพราะคุณหมอบุญชัยหักดิบไปได้เหมือนผมครับคือผมนี่ถือว่าหักดิบถือว่าน้อยคนจะทำได้ คือไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยครับไม่กินน้ำตาลเลยหวานนี่ไม่แตะเลยครับนะครับนานๆทีนึงนะครับแต่คุณหมอบุญชัยบอกเขาทำแบบผมไม่ได้คุณหมอบุญชัยก็เลยมาสอนลำดับการกินอาหารครับซึ่งวิชานี้ทุกคนพอใจมากคือเหมือนกับว่าหลักคิดก็คือว่าของดีๆกินแรกๆของที่มีประโยชน์ของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกินแรกๆเรียงลำดับไปเรื่อยๆจนกินของเลวเนี่ยสุดท้ายก็จะอิ่มก่อนก็หมายถึงว่าเอาของดีๆใส่เข้าไปให้พื้นที่เยอะขึ้นเหมือนเป็นกลยุทธ์นะคะเป็นกลยุทธ์นะครับอันนี้ข้อแรกก่อนนะครับคนที่สองเลยนะครับนี่คนนี้เลยนี่ฮะนี่รู้จักไหมครับอาจารย์ปานเทพโพธิ์พันธ์นะครับคนนี้ก็ถามว่าคุณหมอท่านแรกของบุญชัยมาสอนลำดับการกินผมมาสอนวิชาโภชนาการบำบัดจากงานวิจัยซึ่งจะมาสอนคู่กับอาจารย์จุ๊บซึ่งตอนนี้คนตามหาเรื่องวิธีการกินอาหารมากแล้วก็อยากจะเรียนวิธีการปรุงอาหารด้านสุขภาพด้วยแล้วก็การล้างพิษผมสอนกับคุณหมอแวร์แล้วก็สอนเนี่ยสอนตั้งแต่ภูมิปัญญาจนถึงงานวิจัยยุคใหม่ว่าเป็นยังไงด้วยเพราะว่าประสบการณ์ตรงหายแล้วก็เคสล่าสุดที่กำลังฮือฮากันมากก็คือเคสของคนไข้คนหนึ่งชื่อพี่ใหม่คุณใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในตอนที่สองนะครับแต่ว่าผมก็จะมาสอนวิชานี้รวมถึงมาสอนวิชาการค้นคว้าและอ่านงานวิจัยผมไม่ได้ให้ทำงานวิจัยแต่เชื่อว่าคนในยุคปัจจุบันควรจะอ่านงานวิจัยเป็นเพื่อเป็นคนสนใจด้านสุขภาพแบบเชิงรุกไม่ใช่รับข้อมูลผ่านไลน์กับ Facebook อย่างเดียว2แล้วนะครับคนที่3คนนี้ก็ดังมากนะครับคุ้นๆนะครับคุ้นๆมากเลยนะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือเรียกว่าอายุรเวทแวร์สมิงแวร์ฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายคำว่าไทยประยุกต์กับอายุรเวทกับบูรณาการเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับแต่ว่าคุณหมอแวร์สมิงแวร์ฮะตอนสมัยจบมาใหม่ๆก็ดังเลยเพราะว่าเป็นคนนำวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์มากดจุดรักษาไมเกรนน่าจะเป็นคนแรกในประเทศเลยในตอนนั้นนะครับแล้วก็ถูกต่อต้านอย่างหนักในวงการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนไทยประยุกต์ด้วยว่าทำได้ยังไงแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับเพราะเป็นโรคที่ไม่หายด้วยยานะครับแต่ถ้ายุคหลังนะที่เราเห็นงานวิจัยจะสนุกกว่านี้อีกเพราะงานวิจัยยุคหลังว่าบอกว่าคนที่เป็นไมเกรนที่เห็นแสงมีความเสี่ยงจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ
นี่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นแล้วคนเป็นไมเกรนอย่าประมาทนะครับแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยแต่เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมากน่ากลัวมากโชคดีมากที่หายแล้วจากโรคในหลักสูตรเนี่ยจะสอนสอนวิชาการกดจุดพื้นฐานเพื่อแก้อาการในบ้านนี่ไม่ใช่แค่ไมเกรนครับแล้วก็มีโรคที่พบบ่อยหมอคอตกหมอนหลังยอกข้อเท้าพลิกระดับหนึ่งข้อเท้าพลิกระดับหนึ่งนะครับเข่าท้องผูกนะครับคุ้มไหมนี่ไม่ต้องเรียนทุกอย่างแต่เรียนพวกนี้ไปใช้ได้แง่ๆเลยครับจะเรียนเอาไปใช้ได้จริงครับมีคนถามบอกว่าแล้วเรียนแบบนี้เนี่ยคนไม่มีจบคนไม่เรียนการศึกษาสูงไงไม่จบปริญญาตรีจะเรียนได้หรือเปล่าครับนะครับเป็นแม่บ้านจะได้ไหมค่ะหรือว่าคนเรียนด็อกเตอร์เนี่ยหรือจบปริญญาเอกหรือเป็นหมอเนี่ยจะไปเรียนแล้วมันจะได้อะไรไหมเพราะว่าฉันรู้หมดแล้วสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลการกดจุดพื้นฐานเพื่อแก้อาการในบ้านนี่ไม่ใช่แค่ไมเกรนครับแล้วก็มีโรคที่พบบ่อยหมอคอตกหมอนหลังยอกข้อเท้าพลิกระดับหนึ่งนะครับเข่าท้องผูกนะครับคุ้มไหมนี่ไม่ต้องเรียนทุกอย่างแต่เรียนพวกนี้ไปใช้ได้แง่ๆเลยถ้าเรียนเอาไปใช้ได้จริงครับคืออันนี้นิดนึงนะคะโรคพวกนี้เนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยมากครับหมายถึงว่าตอนสมัยที่ยังเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะคแต่ว่าคือคนไข้เนี่ยเวลาที่มาปุ๊บคือเราก็จะคิดแหละว่าโอ๊ยเป็นแค่นี้เองแบบว่าคนเราคิวอ่ะยาวมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการได้เองในบ้านนะคะมันไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปห้องฉุกเฉินหรือไป OPD ไปนั่งรอ3ชั่วโมงเพื่อรับยาถ่ายยังไม่ได้บอกเวลาเดินทางที่หลักสูตรที่เรารู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเราให้ประชาชนได้จริงเนี่ยคือประชาชนกับเรียนจบจากเราแล้วใช้ได้จริงเนี่ยใช้ได้จริงคืออย่างเช่นคอตกหมอนี่ก็คือหมอไอ้อย่างที่หมอไอ้พูดตะเกียคือมันเป็นโรคง่ายๆแต่คนกังวลจัดการไม่ได้จัดการไม่ได้แล้วก็ต้องไปรอคิวห้องรอคิวยาวเหยียดคือเอาจากตัวเองเนี่ยเคยคอตกหมอนตอนสมัยที่ยังอยู่โรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่ทำสมัยนั้นยังไม่รู้จักแพทย์แผนไทยประยุกต์เลยวิ่งไปห้องกายภาพไม่เข้าใจไปให้เขาทำกายภาพใช่ทำให้ขนาดว่าเราเป็นหมอแผนปัจจุบันเรายังไม่กินยาเลยณตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าพอเราเรียนเนี่ยคนที่เรียนเนี่ยหนึ่งตั้งสติตั้งสติอันที่หนึ่งนะครับตั้งสติแล้วก็อยากขยับคอให้อยู่นิ่งๆก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วค่อยๆยืดค่อยๆยืดพอยืดแล้วเจ็บให้หยุดหยุดแล้วก็พัก1-2 วินาที3เดี๋ยวทำใหม่แล้วทำไมทำซ้ำเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้ต่อเพราะเวลาอีก10นาทีครับผมไปทบทวนดูหน่อยว่าท่านผู้ชมควรจะเรียนอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีแฟนรายการของเราเนี่ยครับบางคนหายป่วยได้เพราะปฏิบัติตามรายการนี้เยอะมากค่ะครับคุณจิก็เห็นแล้วแต่เราไปดูอันแรกก่อนคลิปแรกก่อนคือคลิปเข้าใจโดยองค์รวมก่อนว่าทำไมต้องเรียนหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์เพราะโรงพยาบาลรัฐแออัดโรงพยาบาลเอกชนแพงอย่างยิ่งและแพทย์ทางเลือกไร้งานวิจัยวิกฤตของชาติมาถึงแล้วรอเราที่จะดูแลตัวเองเป็นหมอแห่งอนาคตลดการใช้ยาด้วยบูรณาการแห่งปัญญาไปชมคลิปแรกกันครับเชิญครับWe'll be right back.
ค่ะรีบติดต่อนะคะที่สถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะเรียนในหลักสูตรที่2ของหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์027915681 027915683 027915684หรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแคปหน้าจอถ่ายหน้าจอไปเลยเพราะว่าเหลือเวลาเดือนครึ่งไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วด้วยไม่ถึงแล้วเพราะฉะนั้นรีบจองเพราะว่าที่ผ่านมาเราประชาสัมพันธ์นานอ่ะคนบอกรอคิวได้อยากจะบอกว่าถ้าเต็มแล้วไม่รอแล้วไม่มีแล้วก็นี่หมดเท่านี้แล้วไม่มีเพิ่มแล้วค่ะคือคนโทรเยอะแต่ว่าคิดว่ามีเวลาเยอะคิดอย่างนี้เยอะเนี่ยระวังนะครับเพราะว่าทุกคนพอถึงเวลาก็จะสมัครแล้วทำให้สมัครไม่ทันเพราะรุ่นที่แล้วก็มีแบบนี้ครับจะสมัครแล้วก็สมัครไม่ทันก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับทีนี้มีคนถามบอกว่าหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรเข้าใจแล้วลดการใช้ยาด้วยบูรณาการแห่งปัญญาหยิบวิชาทางการแพทย์ที่ไม่เน้นการจ่ายยานะครับมาให้คนดูแลตัวเองได้มากขึ้นไม่ใช่เพื่อเป็นหมอไปรักษาคนอื่นนะครับมีคนถามบอกว่าเอ๊ะแล้วเรียนแบบนี้เนี่ยคนไม่มีจบคนไม่เรียนการศึกษาสูงอ่ะไม่จบปริญญาตรีจะเรียนได้หรือเปล่าครับนะครับเป็นแม่บ้านจะได้มั้ยค่ะเอ๊ะหรือว่าคนเรียนด็อกเตอร์เนี่ยหรือจบปริญญาเอกหรือเป็นหมอเนี่ยจะไปเรียนแล้วมันจะได้อะไรไหมเพราะว่าฉันรู้หมดแล้วปรากฏว่ามีคุณหมอมาเรียนเพียบหลายคนแล้วก็มีตั้งแต่คนที่เป็นแม่บ้านธรรมดาจนถึงคนที่เป็นปริญญาเอกแล้วถามว่าคนเหล่านี้มาเรียนรวมกันได้แสดงว่าวิถีชีวเวชศาสตร์ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาใครๆก็เรียนได้จบได้ก็ให้ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิถีชีวเวชศาสตร์ไปเป็นที่ระลึกว่าพวกท่านได้ผ่านการอบรมฝึกเรียนจากผู้รู้ทั้งหลายแล้วไปชมว่าคนปริญญาเอกจนถึงแม่บ้านธรรมดานี่นะครับเขารู้สึกยังไงหลังจากเรียนหลักสูตรนี้แล้วเชิญรับชมครับชื่อดร.กมลพรสกุลพงษ์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะทำเรื่องบ้านปันรักเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่แล้วก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งด้วยแล้วการที่มาเรียนในวิชานี้ค่ะมันทำให้เราแบบมั่นใจอ๋อใช่เลยที่ทำมาไม่ผิดมันมีการรับรองมันมีงานวิจัยแล้วที่สำคัญก็คือว่าอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนนะคะสามารถที่จะแบบตอบคำถามแล้วก็ทำให้เราเคลียร์คัทอะว่าเออใช่อะไรประมาณนี้นะคะเป็นคำตอบของชีวิตพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพค่ะทำงานในชุมชนค่ะรู้แล้วค่ะว่าเป็นทางออกของสุขภาพของอาจจะเป็นคนทั้งโลกเลยก็ได้แล้ววันนั้นมาเรียนทางด้านของการนวดกดจุดตรงเส้นคอเส้นบ่าเนี่ยกับทางด้านของคุณหมอแวร์ลองไปนวดคุณแม่ดูปรากฏว่าใช้ได้ผลครับพอกดไปจุดแรกทีนึงคุณแม่เราโอ๊ยผมแค่แตะเองนะต้องวันรุ่งขึ้นนะตอนเย็นๆปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเออคอนี่หันได้ละอยากจะให้สามีของตัวเองเนี่ยมีรูปร่างแล้วก็สุขภาพที่ดีขึ้นจากน้ำหนักที่เคย85เลยตอนนี้อยู่ประมาณสัก80หรือ79แล้วนะคะก็คืออดแป้งแล้วก็น้ำตาลทำตามที่อาจารย์ปานเทพบอกทุกอย่างเลยค่ะก็คือเขาได้ส่วนของรูปร่างที่ดีขึ้นสุขภาพมันก็ตามมาจิตใจเขาก็ไม่ทะเลาะ กับลูกแล้วก็เราแล้วตอนนี้โรคดังๆเช่นเบาหวานความดันมะเร็งซึ่งโรคอันนี้นี่นะครับเกิดมาจากพฤติกรรมของเราถ้าเราเลิกขั้นพื้นฐานได้ว่า1เลิกทานเนื้อสัตว์เราเลิกแป้งน้ำตาลสัก2อาทิตย์ผ่านไปหรือ1เดือนผ่านไปนะครับอาการเราจะดีขึ้นเราอาจจะไม่พึ่งพายาเราปฏิบัติตัวไปเรื่อยๆโรคเหล่านี้จะหายได้ครับผมปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมชีวิตความอยู่ของผู้คนในสังคมเนี่ยเต็มไปด้วยมลพิษไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินหรืออากาศน้ำดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่หลักสูตรเนี่ยจะให้หลักคิดวิธีการและองค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับที่จะสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมีคุณภาพโอ้โหรู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วนึกไม่ถึงที่ว่าอาจารย์10ท่าน10แขนงนะมาให้ความรู้แต่ละท่านเนี่ยศึกษาเรียนรู้มาแต่ละคนแต่ละท่านแนวทางเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีแล้วมาให้ความรู้เราครึ่งวันหรือวันนึงเนี่ยมันคุ้มค่านะสุขภาพเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงคุณสามารถทําหาเงินได้มากมายนะครับแต่ถ้าคุณไม่สบายเนี่ยเงินที่คุณสะสมมาคุณก็ใช้ในการรักษาตัวเองตลอดหัดดูแลสุขภาพโดยไม่พึ่งยานะครับจะถามพี่ว่าเฮ้ยพี่ดูแลตัวเองเป็นไหมถามจริงๆพี่ดูแลก็คือแบบเหมือนคนทั่วไปอะค่ะก็เหมือนกับว่าพี่เป็นแม่บ้านพี่ก็ดูแลแบบดูลูกดูเรื่องอาหารดูเรื่องอะไรซึ่งมันก็อย่างนั้นพอเราไม่สบายเราต้องไปหาหมอใช่ไหมฮะในส่วนต่างๆที่บอกเฮ้ยเราจะเป็นหมอเราจะเป็นได้ไงล่ะอันนี้ไม่รู้
ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วนะคะเราเสียเงินก็จริงแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือถ้าเราไม่มีความรู้นะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปดูครอบครัวเราได้ต่อให้เราทำงานจนกระทั่งถึงวัยหนึ่งเกิน60ไปแล้วเราต้องเอาเงินส่วนนั้นมาใช้อ่ะแต่เราไม่รู้นี่ว่าเราจะดูแลตัวเองได้ไงถ้าเกิดเรารู้วิธีว่าเรามาทานอาหารแบบเนี้ยปฏิบัติตัวให้ถูกแบบเนี้ยมันก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยแล้วคุณภาพที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตในบ้านปลายชีวิตของเราก็อยู่ที่เราเลือกอะค่ะว่าเราจะเลือกแบบไหนรับรองไม่ผิดหวังค่ะผู้เรียนนี้มีความหลากหลายสามารถเรียนได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนมีโอกาสที่จะป่วยได้หมดคือมันเป็นหลักสูตรที่ท้าทายมากแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าพวกเราจะเพียนพอที่จะจัดหลักสูตรขนาดนี้ได้คือเอาวิชาทางการแพทย์แล้วก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำกัดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราก็โดนแรงเสียดทานเยอะนะเพราะว่าเราต้องไปทำความเข้าใจกับคนหลายคนที่ไม่เข้าใจเราอะซึ่งเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะครับให้เข้าใจว่ายุคนี้เนี่ยคนมันไม่มีขีดจำกัดการเรียนรู้อีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลได้แล้วก็ความรู้อยู่กับตัวมันมีค่าเพราะมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตครับเพราะฉะนั้นในตอนหน้ามาคุยกันต่อนี่ยังไม่ผ่าน3คนเลยผมยังไม่เล่าประสบการณ์เลยว่าผมไปเรียนมาผมรักษาคนในบ้านได้ขนาดไหนพัฒนาไปอีกระดับไหนขนาดผมรู้เยอะแล้วนะคนในวงการจัดรายการก่อนมาจัดหลักสูตรเนี่ยถือว่าเป็นคนที่อ่านเยอะรอบรู้เยอะแล้วเรียนหลักสูตรนี้ยังได้อะไรมาตั้งเยอะนับภาษาอะไรกับคนที่เขาไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนหรือฟังผมยังไม่ครบตอนเลยนี่นะครับเขาจะได้ขนาดคุ้มที่สุดครับแค่รุ่นแรกอาจารย์บอกเพี้ยนไม่เพี้ยนค่ะคือพอผ่านรุ่นแรกมาเนี่ยทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเนี่ยพร้อมที่จะต่อรุ่น2แล้วรุ่นต่อๆไปและแถมจะแตกแยกย่อยไปอีกว่ามันจะมีหลักสูตรหลักสูตรเพียบเลยมากมายนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะหมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Manager หลักคลินิกเทคนิคการแพทย์